วันนี้หลายวงคุยกันแล้วจุดร่วมกันนะครับคือต้องแก้ที่ตัวต้นเหตุคือแหล่งกำเนิดของตัวฝุ่นซึ่งมีหลากหลายกิจกรรมการก่อสร้างการใช้รถยนต์เชื้อเพลิงที่มีการดูแลไม่เป็นไปตามที่ควรจะทำก็ทำให้เกิดฝุ่นนะฮะ PM 2.5 ขึ้นมาซึ่งวันนี้เนี่ยเห็นชัดว่าเป็นมลพิษประเภทหนึ่งรวมถึงกิจกรรมอย่างโรงงานอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าบางประเภทการเผาในที่โล่งคำตอบร่วมกันก็คือไปจัดการต้นกำเนิดที่เป็นแหล่งผลิตปล่อยตัวฝุ่น 2.5 เข้ามาการใช้กฎหมายเกี่ยวข้องกับการดูแลการก่อสร้างซึ่งก็เป็นการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่พักอาศัยคอนโดการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่า EIA หรือ EHIA เนี่ยการดำเนินการตามกฎหมายตามอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่แล้วเนี่ยเป็นคำตอบหนึ่งที่ทำได้เลยในวันนี้ส่วนข้อเสนอที่กำลังเริ่มผลักดันกันนะครับก็คือการทำกฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายอากาศสะอาด Clean Air Act ก็เริ่มมีการยกร่างกฎหมายฉบับใหม่กันขึ้นมาดังนั้นก็เป็นปัญหาร่วมกันของคนไทยฮะที่จะต้องร่วมกันหาทางออกการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวถ้าทำได้มาสู่ระบบรางซึ่งกำลังเริ่มใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางขึ้นนะครับการใช้ในระบบถนนที่เป็นตัวแหล่งกำเนิดมลพิษสำคัญรวมทั้งเรื่องฝุ่น 2.5 งั้นในฐานะผู้บริโภคครับเรามีส่วนช่วยได้เยอะนะครับ